ในโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็มีข้อดีอยู่ก็คือว่าจะมีการประมวลผลคำยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราพิมพ์ผิดเนี่ยนะครับโปรแกรม Microsoft Word ก็จะทำหน้าที่นะครับมาร์คคำที่เราพิมพ์ผิดจากตัวอย่างนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดเราอยากรู้ว่าผิดแบบไหนนะครับให้เราทำเอาเมาส์มาชี้แล้วก็คลิกขวานะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะแนะนำเราในสิ่งที่ถูกต้องนะครับจากตัวอย่างผิดก็คือว่าตัว T เนี่ยเป็นตัวเล็กนะครับเราก็ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นตัว T ตัวใหญ่ซะนะครับนี่คือตัวอย่างอันแรกส่วนอันที่2นะครับตัวอย่างนะครับให้เราเมาส์มาคลิกขวาแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้ก็คือว่าทำการเคาะไป2สเต็ปนะครับมันก็ทำให้เกิด error ได้นะครับแล้วก็ทำการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแค่นี้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้งาน Word นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ